โอเคเนาะสวัสดีครับเพื่อนครับพี่กบอยู่ที่แปลงของฮีโร่นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น่าจะเรียกว่านะปิดจ็อบเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จจากการที่วันนี้ฮะเรียนฮีโร่ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่กบนะพาเพื่อนไปชมเลยนะใกล้ๆเลยวันนี้วันที่28เนาะ28เดือน5ปี65นะก็เป็นบรรยากาศนะตัดสวนของเฮียโรดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะนี่ที่เขาตัดแล้วครับแต่ถือว่าแก่จัดนะแก่ไหมพี่แก่จัดนะแบบนี้แม่ค้าออนไลน์ชอบมากนี่เพื่อนครับอ๋อนี่นี่ฮะโอ้นี่เนี่ยเพื่อนๆครับโอ้เขามีคนตัดหลายคนมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูน้องเขารับทุเรียนหน่อยวันนี้มากันเยอะไหมครับโอ้สามีดนะฮะมาสามีดนะครับนี่ครับวันนี้เขาบอกเขามีคนมาตัด3มีด3มีดก็คือ3คนนั่นแหละน่าจะเก็บได้หมดเลยนะครับเพื่อนกล้องเลยนะวันนี้ขอดังหน่อยนะเดี๋ยวขอไปกล้องเขาไม่มีใครดูเลยนะเขาจากเขามีร้อยกว่าวิวไม่มีใครดูนะเป็นหมื่นนะเดี๋ยวอีกเก็บเป็นเอาไปออกถ้าอยากดังก็ต้องให้ไม่ต้องใช้มือใช้หน้าผากครับอย่างพี่โอเห็นเขาถ่ายมึงก็ตัดใหญ่เลยนะดูมันก็ซ้อมนั่นไงเขาถ่ายก็ตัดใหญ่นะโอ้บ้านสวนครับขอทอนะครับตัดเทียนโอ้เป็นสอทอแล้วมาตัดขึ้นเลยครับโอ้คนตัดใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ทอเต็มตัวทองตัวเองสอทอเลยเรียกอาชีพทุกอาชีพนะทำได้หมดเลยนะเรื่องสวนทุเรียนสอทอโอบ้านสวนครับดังแน่มึงพัดมีไว้เลยใครนี่ก็พัดมีไว้นั่งแน่เนี่ยลูกนะครับคือสวยไหมฮะแกจับคนทำก็หรอ
โอ้วันนี้ได้เก็บลูกได้เห็นเก็บลูกแล้วเพื่อนๆครับเนี่ยย่อดูดิได้ทีนี้น้ำย่อไอ้คนขายจะทำเร็วใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยืนทำไม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 ยืนต้องมากเลยนะครับนี่คือเก็บหมดเลยใช่ไหมฮะเก็บหมดเลยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะเสำหรับต้นนี้นะเป็นต้นที่เคยลงคลิปหลายครั้งแล้วว่าต้นเขาป่วยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าได้ลูกน้อยมากๆเลยแต่ปีนี้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยครับได้มากกว่า20ลูกThank you.
้